เดี๋ยวก่อนนะไอเทมชิ้นนี้หรือว่าจะโลกแห่งนี้เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่าและไอเทมหายากมากมายโดยจะมีไอเทมตั้งแต่ระดับธรรมดาหายากตำนานศักดิ์สิทธิ์บรรพกาลมรดกเทพและมรดกเทพบรรพกาลไม่ผิดแน่กางเกงนี่จะต้องเป็นกางเกงระดับมรดกเทพบรรพกาลเดี๋ยวความสามารถพิเศษนี่มันอะไรกันหากเราได้รับผลฮิลลิ่งในขณะที่เลือดเต็มผลฮิลลิ่งเหล่านั้นจะแปลเปลี่ยนมาเป็นบาเรียโอ้โหบ้าไปแล้วแถม2สล็อตซะด้วยอะไรจะสวยขนาดนี้และเมื่อเอามาคอมโบกับเลือดเด้งที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นี่มันเท่ากับว่าเราจะมีกรอบาเรียที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้เรื่อยๆเลยนี่ว่าจะว่าไปกางเกงที่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งอันไร้เทียมทานแบบนี้เอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นกางเกงชิริวใช่แล้วล่ะเพราะไม่ว่าโลดที่มีพลังป้องกันอันแสนเวอร์วังของเขานั้นจะแตกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งหรือแม้กระทั่งเกราะของเขาจะแตกแทบทั้งตัวแล้วก็ตามแต่ทว่ากางเกงตัวนี้มันกลับแทบไม่เป็นอะไรเลยและด้วยกางเกงที่มีความแข็งแกร่งทนทานขนาดนี้เลยทำให้ผมสามารถไปดันเจี้ยนระดับไนท์แมร์จากเทียร์20ต้นๆขึ้นไปจนถึงเทียร์30ปลายๆได้ในเวลาอันสั้นเฮือมันช่างเยี่ยมจริงๆและยิ่งไปกว่านั้นกางเกงชิริวตัวนี้ก็ทำให้ผมสามารถรับมือกับบูชเชอร์ที่ชอบโผล่มาเซอร์ไพรส์มัตเตอร์ฟักเกอร์ได้อีกด้วยโหเจ้าเลือกที่จะเข้ามาเผชิญหน้ากับข้าแทนที่จะหนีไปยังงั้นเหรอถ้าฉันไม่เข้าไปหานายก็จะไม่เห็นกางเกงของฉันน่ะสิโฮโฮงั้นก็เข้ามาใกล้ๆพร้อมกับกางเกงของเจ้าได้เลยโหกางเกงของเจ้านี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆเรียกได้ว่าอึดทึกทนใช่แล้วล่ะเพราะนี่คือกางเกงชิริวยังไงล่ะแต่จะว่าไปกางเกงของนายเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนี่นะแน่นอนอยู่แล้วนั่นเพราะข้าใส่กางเกงตราสมออยู่ยังไงล่ะฮะกางเกงตราสมออย่างนั้นเหรออ้าวไม่รู้จักเหรอใส่สมอเท่เสมออย่างนี้นี่เองก็เอาสิมาดูกันสิว่ากางเกงของใครจะเหนือกว่ากันไอ้ฮะขยับตัวไม่ได้นี่เจ้าหยุดเวลาได้อย่างนั้นเหรอรู้สึกยังไงบ้างล่ะบุชเชอร์กับการที่มีคนเข้ามาหาจากด้านหลังแต่ขยับตัวไม่ได้นะบะไม่จริงใส่สมอเท่เสมอของข้าจะแพ้เจ้าได้ยังไง นั่นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าฉันใส่กางเกงปลาช้างทับไว้อีกชั้นหนึ่งยังไงล่ะเฮ้อไอ้สาระแล้วโจทาโรเอ้ยไม่ใช่เซตโฮปเรียบร้อยไปซะจะว่าไปในเมื่อตอนนี้เรามีกางเกงใหม่แบบนี้ก็คงต้องบอกลากางเกงเทพทรูตัวเก่าแล้วสินะถ้าว่ากันตามตรงเราได้ฝ่าฟันต่อสู้ร่วมกับกางเกงตัวนี้มาก็หลายสิบปีและที่สำคัญกางเกงตัวนี้ก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคิริโตคุงอีกด้วยเรียกได้ว่ามีความทรงจำที่ดีร่วมกันมากมายจะย่อยทิ้งก็น่าเสียดายแต่คลังเก็บของเองก็ใกล้จะเต็มแล้วด้วยแล้วแบบนี้เราควรจะทำยังไงดีไม่เป็นไรหรอกนะฮะเสียงนี่มันนายใช้กางเกงของฉันได้คุ้มค่าแล้วล่ะเพราะงั้นไม่เป็นไรหรอกไม่นะคิริโตะคุงฉันขอสัญญาว่าถึงแม้ฉันจะย่อยกางเกงทิ้งไปแต่ฉันก็จะไม่ลืมนายเป็นอันขาดด้วยเหตุนี้เพื่อให้สามารถจดจำนายได้ฉันจึงขอทำสิ่งนี้กับกางเกงของนายสูตรเฮ้ยเลยวะ